ที่เห็นนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกฐินที่ร้านหนึ่งบางกะปิศูนย์พักเครื่องกินลายกทม.ครับมาถึงแล้วนะครับที่ตลาดพักเครื่องกินลายนะครับวันนี้ก็ได้เจอกับหลายท่านนะครับคงได้เห็นพระเครื่องหลายแบบนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเพี้ยนนะครับมีโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนอยู่ตู้นึงนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับไปชมในคลิปนะครับของอะไรจริงๆมาแล้วครับเจอแล้วครับสีไปแล้วตู้หลวงพ่อเพี้ยนครับเจอแล้วครับมีเจ้าของอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่1ครับ1 1บางกะปิเลยนี่ครับตู้เขาครับบารมีหลวงพ่อเพี้ยนนะครับมาดูว่าในตู้มีอะไรบ้างมีแต่หลวงพ่อเพี้ยนใช่พี่1มีต้องอยู่บ้างคนบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนนี่ครับมีแต่หลวงพ่อเพี้ยนจริงๆครับเนี่ยแสดงว่าเล่นสายหลวงพ่อเพี้ยนค่อนข้างมากกว่าสายอื่นมากกว่าสายอื่นพ่อเพี้ยนตอนนี้มีรุ่นไหนที่กำลังแบบทุกคนโทรมาหาแล้วก็ทักมาหาคือไหนพวกงาครับงาเหรองาพวกงาจ้ะขอชมหน่อยเนี่ยมีรุ่นไหนยกตู้มาเลยได้นี่ครับนี่ครับของ1บางกะปินะครับเยอะมากเลยครับเนี่ยทุกเนื้องัวทุกเสืออะไรเงี้ยครับอ๋อสิงนี่งาแกะหมดเลยเนาะวัวธนูงาแกะเสือนี่งาแกะปี50ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับร้าน1บางกะปิอยู่ที่ตลาดกินลายเนาะพักเครื่องกินลายก็มาทุกวันมาทุกวันครับเบอร์ติดต่อก็ที่หน้าตู้นี่เลยเนาะมีตอนนี้ที่คนแบบทักมาหาบ่อยมากอ่ะมีรุ่นไหนพวกจะน่าจนพวกอะไรก็หมดแล้วหมดพี่โอ้น่าจนหมดแล้วนี่ครับวัวธนูงาแกะโอ้เยอะมากน่าจะมีอยู่ที่บ้านอีกมั้งเนี่ยสิงตอนนี้ราคาที่ซื้อขายกันตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างราคาดีนะครับช่วงนี้ขึ้นไปเยอะเลยครับนี่เป็นวัวธนูนะครับอันนี้ก็เป็นเสือ50เสือไตรมาส50นะครับมีรุ่นไหนที่ชอบที่สุดฮะพี่หนึ่งผมชอบรุ่นนี้ครับไหนที่ติดตัวเหมือนงานี่ครับที่ลูกเหมือนงาแกะไตรมาส55นะครับนี่นะครับมีติดตัวตลอดครับวันนี้แล้วที่คอนั่นนี่นะครับเสือเที่ยวงานะครับ49พี่หนึ่งมีประสบการณ์อะไรบ้างไหมที่ใส่มาใส่มาเกี่ยวกับเรื่องค้าขายเนาะแล้วส่วนมากถ้าได้ถ้าขอนะถ้าขอส่วนมากเห็นหมดส่วนใหญ่ก็อธิษฐานขอว่าวันนี้ขอให้มีลูกค้ามีอะไรขายได้ส่วนมากก็ทุกวันไม่เคยพลาดเลยพี่ทุกวันก็มีหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยเนาะแถวห้วยน้ำไทยนี่ครับตู้เขาส่วนใหญ่เป็นหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเยอะมากเจอจริงๆนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเที่ยวมาที่ตู้นี้นะครับเหรียญป่าตาลขุนกระบี่เมืองละโวนะครับกฐิน47นี่นะแล้วก็เหรียญกฐิน52นะครับลงยาครบเซตเลยนะครับสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวนะแล้วก็ประเภทหน้ากากทองก็จะมีเหรียญนั่งพานเมตตา88แล้วก็เหรียญป่าตาลนะครับประเภทกิ่งก็จะมีพระกิ่งพระชัยวัตรรุ่นวิมลสัมมวัตรนะฮะเจริญพร7รอบนี่
พระกิ่ง45นี่ในนี่ครับเจอแล้วครับก็เรียกพระกิ่งอ่ะคัทโมนี่ครบเซตเลยนะครับกล่องเดิมๆเลยนะครับสวยงามครับกิ่งจะดังนะครับนี่ครับถาดนี้เป็นเนื้อเงินทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นลงยาสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็หน้ากากทองนะครับแล้วก็จะเป็นขุนกระบี่กระถิ่น47นะของเขานี่ก็ประเภทหน้ากากทองนะครับเมตตา88นะครับแล้วก็ไตรมาส57เหรียญปาตานมีหน้ากากทองดังนั้นเลยนะครับกากทองล้วนๆครับนี่ก็ลงยาแหวนมีครบทุกอย่างครับที่นี่นี่ครับดูใกล้ๆอีกทีครับส่วนใหญ่เนื้อเงินก็เนื้อเงินนะครับเนื้ออันนี้ถาดนี้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี่ครับอนุสรณ์ยอดวันนะครับตะกรุดทองคำ3ดอกนะครับมีหลายเนื้อนะครับเชิญชวนลูกศิษย์สายหลวงพ่อเพี้ยนมาเล่นหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนยังไงบ้างครับแนะนำหน่อยครับก็หลวงพ่อเพี้ยนก็ผมใช้เองก็ประสบการณ์เยอะนะแล้วแต่คนจะชอบรุ่นไหนก็ดีทุกรุ่นเนาะดีทุกรุ่นอยู่ที่ความชอบใครชอบแบบไหนชอบประเภทเครื่องรางเรื่องอะไรหรือเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อเนาะดีหมดทุกรุ่นดีหมดทุกรุ่นนี่นะครับนี่นะนี่เป็นจากคำแนะนำจากหนึ่งบางกะปินะครับขอบคุณมากครับคุณหนึ่งสวัสดีครับที่เห็นนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนคัทโมวัดเกินกฐินที่ร้านหนึ่งบางกะปิศูนย์พักเครื่องกินลายกทมมีหลายรุ่นสวยๆให้เลือกชมเลือกดูสามารถเดินทางมาดูที่ร้านเขาหรือจะติดต่อทางเบอร์โทรที่แจ้งไว้ลองโทรมาคุยกับเขาดูว่าเราสนใจรุ่นไหนหรือจะมาที่ร้านก็ได้นัดกับเขาดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้พาชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ